หลังจากที่ดอฟลอร์2อัปเดตเข้ามาครับใครหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอนติตี้ตัวใหม่ๆในฟลอร์2นั้นน่ะมีอัปเดตอะไรยังไงกันบ้างและผู้เล่นใหม่อย่างเราที่ลองเข้ามาเล่นในแมปดอนั้นจะเล่นยังไงเอนติตี้ตัวนี้รับมือมันยังไงอาจจะมึนงงอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอะไรยังไงกันแน่เพราะผีแต่ละตัวนั้นมีวิธีการรับมือที่ไม่เหมือนกันครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมารวมวิธีการเอาตัวรอดจากเอนติตี้ทุกเอนติตี้และวิธีการผ่านชั้นแรกเดอะโฮเทลรวมไปถึงเนื้อเรื่องเสริมอย่าง The Back Door The Room รวมไปจนถึง The Mines ด้วยนั่นเองเราจะต้องรับมือกับ Entity ต่างๆอย่างไรและผมเชื่อได้เลยครับว่าถ้าเกิดคุณดูคลิปวิดีโอนี้จบคุณน่าจะเล่นแบบ Doors ผ่านแบบง่ายยิ่งขึ้นสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาในช่องใหม่นะครับผมอย่าลืมที่จะกด Subscribeกดไลค์คลิปวิดีโอนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนด้วยนะครับเราจะแบ่งคลิปออกเป็น4เซกชันละกันนะครับผมเพื่อให้เข้าใจกันได้ง่ายเนาะเราจะมาเริ่มที่เซกชันแรกกันก่อนเลยนะครับผมจาก The Hotel หรือ Floor 1นั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องพามารู้จักกับ Entityที่เป็นมิตรกับเราก่อนนะครับอย่างไกด์ลิงไลท์นะครับผมมันจะเป็นแสงสีฟ้าที่จะคอยนำทางเราพาไปที่ห้องต่อไปนั่นเองซึ่งไอแสงสีฟ้าเนี่ยมันจะปรากฏมาก็ต่อเมื่อถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ในห้องไหนนานๆเข้าแสงฟ้าหรือว่าไอเจ้าไกด์ลิงไลท์เนี่ยจะเริ่มค่อยๆทำการแสดงตัวออกมาอย่างช้าๆเป็นแสงสีฟ้าที่จะคอยช่วยเราว่าทางที่เราต้องเดินต่อไปเนี่ยมันคือทางนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากเอนติตี้ตัวแรกที่เราต้องเริ่มรับมือนะครับผมอย่างไฮนั่นเองซึ่งไอเจ้าไฮเนี่ยEntity ตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ในตู้ครับง่ายๆก็คือเราอยากเข้าไปอยู่ในตู้จนนานจนเกินไปครับเพราะว่าเจ้าผีไฮเนี่ยจะถีบเราออกมาจากตู้เมื่อเราอยู่ในตู้นานมากจนเกินไปครับดังนั้นเวลาเราจะเลือกเข้าตู้นะครับเราต้องกะเวลาดีๆนะครับก่อนที่จะเข้าไปนั้นเราจะเข้าไปตอนไหนยังไงคุณไม่ใช่ว่าคุณจะเข้าไปสุ่ม4สุ่ม5ได้นะครับอันดับต่อไปครับผมรัชครับรัชเนี่ยจะเป็นผีตัวกลมสีขาวๆดำๆไอ้ผีตัวนี้เนี่ยวิธีการสังเกตเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายครับถ้ามันจะมาเนี่ยเราสังเกตได้จากการที่ไฟในห้องนั้นกระพริบหรือว่าแตกนะครับแล้วก็จะมีเสียงมาอะไรประมาณนี้วิธีการเอาตัวรอดก็ง่ายๆครับเข้าไปแอบอยู่ในตู้หรืออยู่ในหลืบหรือจะเป็นทางที่รัชไม่วิ่งผ่านเช็ดแยกหรือว่าห้องต่างๆที่มันไม่วิ่งผ่านนะครับอันนั้นก็จะเป็นวิธีการเอาตัวรอดจากรัชนะครับแอมบูชนะครับผมจะเป็นผีตัวสีเขียวๆกิมมิกเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะคล้ายรัชเลยก็คือสังเกตจากไฟนะครับว่าไฟกระพริบหรือเปล่าหรือไฟแตกไหมยังไงแต่เสียงเนี่ยมันจะแตกต่างจากรัชนะครับและวิ่งเร็วกว่ารัชแถมมันยังสามารถที่จะวิ่งได้วิ่งไปกลับเนี่ย 2-6 รอบกันเลยทีเดียวครับวิธีการเอาตัวรอดก็แค่หลบเข้าในตู้หรือตามห้องตามมุมต่างๆแต่การหลบในตู้เนี่ยคุณจะต้องเข้าออกบ่อยครั้งหน่อยนะครับอันดับต่อไปครับผมสครีชครับเจ้าแมงมุมที่จะโผล่มาให้เราเมื่อตอนที่เราอยู่ในห้องมืดหรือห้องที่ไม่มีแสงครับจะโผล่มาพร้อมเสียงกระซิบเสียงซึ่งวิธีการเอาตัวรอดเนี่ยเพียงแค่เราเนี่ยหันหน้าไปหาสครีชให้เจอแค่นั้นเองครับเพราะว่าถ้าเกิดเราหันไปไม่ทันนั้นเราจะเสียเลือดเองนั่นครับผมอันดับต่อไปครับเจ้าดูบครับไอ้ผีดูบเนี่ยมันจะเป็นประตูหลอกนะครับเวลาเราเข้าไปในประตูต่างๆมันจะมีประตูที่บางประตูมันอาจจะมี2ห้องในที่เดียวกันซึ่งมันจะมีประตูหนึ่งหรืออาจจะมีถึง2ประตูที่เป็นประตูหลอกครับวิธีการสังเกตเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแค่เรานั้นต้องจำเลขห้องครับว่าห้องก่อนหน้าที่เราผ่านคือห้องที่ไหนหรือถ้าเกิดสมมติว่าเราลืมสังเกตอะทำยังไงเราสามารถฟังได้จากเสียงนั่นเองครับซึ่งมันจะมีเสียงวิญญาณอยู่ในห้องที่เป็นห้องหลอกนั่นเองครับวิธีการสังเกตก็คือเดินไปใกล้ๆไอ้ห้องที่เราสงสัยอ่ะแล้วก็ฟังเสียงเอาซีกครับผมผีตัวดำที่จะวิ่งไล่เราเราจำเป็นจะต้องวิ่งหลบหนีทางด้านของเจ้าซีกผ่านสิ่งกีดขวางต่างๆโดยจะมีไกด์ดิ้งไลท์เนี่ยเป็นคนนำทางให้เราครับซึ่งเจ้าซีกเนี่ยมันจะมาทั้งหมด2รอบนะครับผมแต่ว่ารอบที่2เนี่ยคุณก็จะวิ่งยาวกว่านิดนึงอ่ะแล้วก็ไปที่ระดับต่อไปครับที่โมดี้ครับจะเป็นแมงมุมที่คอยตอดดาเมจเราเล็กน้อยครับเวลาเราเปิดลิ้นชักเพื่อจะหาของเลยนะแต่ที่โมดี้เนี่ยมันจะมีโอกาสอยู่ในลิ้นชักที่เราเปิดซึ่งมีโอกาสอยู่ประมาณ1 ใน 200นะครับและระดับต่อไปนะครับผมแจ็คครับผีหน้าขาวที่จะคอยอยู่ในตู้หรือประตูต่างๆครับการที่เราจะเจอแจ็คเนี่ยมันมีโอกาสการเจอเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับถ้าอย่างในตู้นะครับผมก็จะมีโอกาสเจอมันประมาณ1 ใน 200ครับแต่ถ้าเกิดคุณเปิดประตูแล้วไปเจอแจ็คก็ให้เนี่ยไ
ไอโอกาสอันเนี้ยมันจะอยู่ที่1ใน 2,000 เลยครับซึ่งไอเจ้าแจ็คเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันแค่มาโผล่มาจำสแกนนิดๆแต่ว่าเวลาคุณเปิดประตูแล้วคุณไปเจอแจ็คเนี่ยห้องต่อไปที่คุณเดินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเรดรูมหรือจะเป็นห้องแดงนั่นเองครับระดับต่อมาครับผมฟิกเกอร์ครับผีตาบอดตัวสูงซึ่งไอผีตัวนี้เนี่ยหูของมันเนี่ยการฟังเสียงของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะดีครับซึ่งมันจะเป็นบอสอยู่ในห้อง50และ100นั่นเองวิธีการเอาตัวรอดเนี่ยเพียงแค่อยู่ห่างๆมันส่งเสียงให้น้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นการย่องหรือจะเป็นการหลบอยู่ในตู้ครับซึ่งอัปเดตใหม่เนี่ยมันได้เอามินิเกมการกดหัวใจออกไปแล้วด้วยผมบอกเลยนะครับว่ามันเลยทำให้วิธีการรับมือกับเจ้าฟิกเกอร์เนี่ยง่ายขึ้นมากๆครับระดับต่อมาครับผมฮอลต์ครับผีตัวสีฟ้าวิธีการสังเกตเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่คุณลองดูไฟในห้องดีๆมันจะกระพริบทีๆแล้วมันจะนานผิดปกติครับแล้วเจ้าฮอลต์เนี่ยมันจะทำการวาร์ปเราเข้าไปอีกมิติแล้วทั้งห้องเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าแบบฟ้าไปเลยครับและผีเนี่ยมันจะสามารถมาจากทั้งข้างหน้าและข้างหลังได้ด้วยวิธีการเอาตัวรอดนะครับคือเพียงแค่เรานั้นเดินไปให้สุดทางครับโดยสังเกตได้จากสัญลักษณ์ที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับจะมีสัญลักษณ์ลูกศรกลับเวลาเดินไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าเราเจอกับลูกศรนี้ให้เราทำการเดินถอยหลังครับเดินถอยหลังกลับมาและถ้าเกิดสัญลักษณ์นั้นโผล่มาอีกครั้งให้เราทำการเดินไปข้างหน้าต่อไปเลยครับผมจะเป็นวิธีการที่รับมือกับมันได้ง่ายๆเลยระดับต่อมาครับผมไอส์ครับผีลูกตาซึ่งมันจะสุ่มเกิดจากห้องต่างๆเลยก็คือแบบอยู่ดีๆมันจะเกิดมันก็เกิดเลยแต่ว่าวิธีการรับมือเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายก็แคบอย่าไปมองมันจบกลิชครับผีตัวนี้เนี่ยจะโผล่มาตอนที่ห้องต่อไปของเรานั้นมันโหลดไม่ทันครับซึ่งไอ้ผีตัวนี้เนี่ยมันจะมีหน้าที่ที่พาเรานั้นวาร์ปเข้าไปห้องต่อไปโดยมันจะทำดาเมจเรานิดๆหน่อยๆแหละมันจะสุ่มทำดาเมจแหละครับแล้วก็ระดับต่อไปครับ The Void ผีตัวนี้เนี่ยจะโผล่มาก็ต่อเมื่อคุณเล่นกับเพื่อนครับไอ้ The Void เนี่ยมันจะมีหน้าที่ที่จะคอยดึงคุณเนี่ยกลับไปหาผู้เล่นคนอื่นถ้าสมมติว่าคุณนั้นอยู่ไกลกับเพื่อนมากจนเกินไปโดยการที่ The Void ดึงนั้นก็มีโอกาสสุ่มการทำดาเมจด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณได้เผลอถือไม้กางเขนเอาไว้เนี่ย The Void มันจะไม่ทำดาเมจเรานะแต่ว่าไม้กางเขนคุณจะหายไปแทนลำดับต่อไปครับผมSnare ครับSnareเนี่ยจะเป็นกองหนามครับผมที่จะปรากฏอยู่ในห้องเรือนกระจกหรือห้องกรีนเฮาส์ที่จะอยู่ห้อง90ขึ้นไปครับสิ่งที่คุณต้องทำนะครับคือเพียงแค่คุณต้องสังเกตSnareดีๆครับเพราะว่าSnareเนี่ยมันจะอยู่บนพื้นแล้วห้องกรีนเฮาส์หลังจากห้องที่90ไปมันจะเป็นห้องมืดครับถ้าคุณได้เผลอไปเหยียบเข้าให้เนี่ยคุณก็จะเจ็บเท้าแล้วก็จะโดนแช่ไม่ให้เดินแป๊บนึงแหละครับแล้วผมบอกได้เลยว่าหลังจากห้อง90เนี่ยเอนติตี้เนี่ยมีโอกาสมาได้มากถึง2ตัวต่อ1ห้องกันเลยนะครับใครจะไปรู้คุณอาจจะโดนรัชกินตอนห้อง90ขึ้นไปเป็นได้นะครับแล้วก็เอนติตี้ตัวสุดท้ายครับอย่างเดรดครับผมเดรดเนี่ยเป็นผีลับครับคือถ้าว่ากันตรงๆคือถ้าเกิดเราไม่ไปทำให้มันเกิดมามันก็จะไม่เกิดครับแต่ถ้าเกิดคุณไปทำให้มันเกิดแล้วก็คุณต้องรอในห้องแรก1ชั่วโมงหรือเปิดประตูไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอห้องที่มีนาฬิกาและเราก็ต้องรอมันประมาณ7นาทีครับซึ่งไอ้ผีตัวนี้เนี่ยวิธีการเอาตัวรอดก็คือแค่เปิดประตูต่อไปหรือใช้ไม้กางเขนใส่มันก็แค่นั้นเองครับเมื่อคุณเล่นจนครบ100ห้องแล้วเนี่ยเราจะสามารถนำของของเราที่อยู่ในไอเทมในตัวเราอ่ะ1ชิ้นสามารถเข้าไปฝากกับ Rift ได้ครับซึ่งไอ้ Rift เนี่ยมันจะเป็นเกมแมคานิกนะครับที่มันจะทำการอยู่ข้างล่างตรงห้องใต้ดินของ The Hotel นะครับตรงที่เราจะหลังจากที่เราสับคัทเอาท์ของห้อง100หลังจากที่บอสวิ่งหนีลงมาเนาะมันจะมีทางให้เราเดินลงไปข้างล่างเพื่อไปเจอกับ Rift เราสามารถเอาของไอเทม1ชิ้นนั้นไปฝากได้เพราะ The Rift เนี่ยมันทำหน้าที่เปรียบเสมือนธนาคารรับฝากของอะไรประมาณนั้นแหละครับเข้าสู่เซกชันที่2นะครับผมจะเป็นเซกชันของ Back Door ครับซึ่ง Back Door เนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องที่ได้ขยายต่อจาก The Hotel นั่นเองเมื่อเราผ่าน Back Door นั้นเราจะถูกวาร์ปเข้าไปเล่นต่อที่ The Hotel ต่อในทันทีครับซึ่งไอ้ Back Door เนี่ยมันจะมี Entity อยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากตัวแรกเลย Bliss ครับ Bliss เนี่ยจะเป็นผีตัวเขียวครับผมซึ่งจะทำการวิ่งหาเรานะครับวิธีการเอาตัวรอดก็เพียงแค่เราต้องฟังเสียงของไอ้เจ้าบลิสเนี่ยมันดีๆมันจะมีการพุ่งวิ่งเข้าหาตัวเราครับแล้วก็กิมมิคของมันเนี่ยมันจะมีว่าถ้าเกิดสมมุติว่าบลิสมันวิ่งผ่านไปแล้วมันสามารถที่จะวิ่งกลับมารีเช็คเราได้อีกครั้งครับแล้วตัวละครของบลิสเนี่ยมันจะเป็นสีแดงครับก็คือเอาง่ายๆคือบลิสเนี่ยมันจะมี2สีเนาะจะมีสีเขียวที่จะเป็นสีพุ่งกับสีแดงที่จะเป็นสีหยุดนะครับผมซึ่งไอ้การที่บลิสเนี่ยมันวิ่งไปแล้วกลับมาเนี่ยมีโอกาสได้ถึง2ถึง3ครั้งกันเลยทีเดียวครับลำดับต่อไปนะครับผมเดอะลุคแมนครับไอ้เดอะลุคแมนเนี่ยมันจะเป็น
นผีที่รูปร่างเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายคนเป็นเงาคนเลยครับผมโดยไอ้ตัวนี้เนี่ยให้เราคิดว่ามันคืออายครับอย่าไปมองมันเพราะถ้าเรามองมันเนี่ยมันจะทำการตอดเลือดเราแล้วก็เหมือนแบบหน้าเราก็จะมืดไปแป๊บนึงเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเดินไปเจอกับไอ้เดอะลูกแมนเนี่ยก็พยายามที่จะก้มหน้ากันเอาไว้หน่อยละกันเพื่อความปลอดภัยระดับต่อไปนะครับผมเฮสครับไอ้เฮสเนี่ยมันจะเป็นผีตัวแดงๆครับมันจะพุ่งหาเราก็ต่อเมื่อเวลาของเราในแบ็คดอร์นั้นหมดเวลาครับซึ่งวิธีการเอาตัวรอดเนี่ยก็เพียงแค่เรานั้นพยายามหาคันโยกในห้องนะครับผมเพื่อสับมันเพื่อเพิ่มเวลาก่อนที่เวลาในห้องแบ็คดอร์ของเรานั้นจะหมดแต่จริงๆแล้วอ่ะมันหมดเวลาไปแล้วมันก็หมดเวลาได้แป๊บนึงอ่ะก็ถ้าเกิดเราไปเจอทันเราก็ยังรอดอยู่นะครับอันดับต่อไปครับผมกลิชครับไอ้ผีกลิชเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปถ้าผีมันมาถ้าเกิดสมมติว่าตอนที่เราโหลดห้องไม่ทันมันก็จะพาเราวาร์ปไปห้องต่อไปอะไรประมาณนั้นครับและเอนติตี้ตัวที่5ครับ The Vacuum ครับ The Vacuum เนี่ยมันจะเป็นผีที่เป็นประตูเนาะซึ่งในประตูของ Backdoor เนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะมีประตูที่เราสามารถหาของหาอะไรพวกนี้ได้ด้วยซึ่งถ้าเกิดเราไปเจอประตูที่เป็น The Vacuum เนี่ยมันจะทำการดูดเราลงไปแล้วก็ตกโลกของ Backdoor นั่นเองวิธีการเอาตัวรอดน่ะเพียงแค่ถ้าเกิดเราเปิดประตูแล้วไปเจอกับ Vacuum เนี่ยก็อย่าไปอยู่ใกล้มันมากพยายามอยู่ห่างๆกับมันนิดนึงมันก็จะไม่ดูดเราแล้วนั่นเองครับผมและเมื่อเราผ่านแบ็คดอร์นะครับก็สมมติว่าพอผ่านมาถึงห้องที่0แล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะซื้อไอเทมได้ครับซึ่งไอเทมนี้เนี่ยมันจะเป็นไอเทมยาเหลืองเนาะไอเทมยาเหลืองเนี่ยคุณจะสามารถซื้อได้ในราคา100เหรียญแล้วก็เอามันเข้าในเดอะโฮเทลได้นั่นเองซึ่งความสามารถของมันเนี่ยถ้าเกิดเรากินเนี่ยจะทำให้เราวิ่งเร็วครับและแทงรัชได้1ครั้งครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเนี่ยไม่ได้เอาไปใช้กินเนี่ยคุณสามารถเอายาเหลืองเนี่ยไปฝากไว้กับริฟได้แล้วไอ้ริฟเนี่ยมันจะเพิ่มสล็อตที่2มาครับซึ่งจะทำให้เราสามารถฝากของได้2ชิ้นก็เลยทีเดียวนะครับโอเคเข้าสู่เซกชันที่3ครับนั่นก็คือเดอะรูมนั่นเองซึ่งเดอะรูมเนี่ยผมต้องพูดเลยว่ามันจะเป็นในส่วนที่ถ้าเกิดเราอยากจะเข้าไปเล่นเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องซื้อกุญแจกระดูกในห้องที่52หรือว่าร้านค้าของเจฟนั่นเองและคุณต้องมีล็อกพิกหรือที่สลอกุญแจ2อันนะครับสำหรับคนที่อยากได้ป้ายแอคชิเมนต์แบบเท่ๆเก๋ๆแบบ A1000เนี่ยคุณก็ต้องมาเล่นเดอะรูมให้ผ่านจนถึงห้อง1000นั่นเองซึ่งเดอะรูมเนี่ยมันจะเป็นประตูที่เหมือนกับให้เราเนี่ยเข้าไปผ่านเรื่อยๆๆๆซึ่งมันมีลิมิตอยู่ที่ 1,000 ประตูเนาะและยิ่งเข้าไปลึกเรื่อยๆเนี่ยห้องมันก็จะยิ่งมืดๆๆๆลงไปอีกครับซึ่งเดอะรูมเนี่ยมันจะมีเอนติตี้อยู่ทั้งหมด5ตัวนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจาก A60 ก่อนเลย A60 เนี่ยมันจะเป็นผีตัวแดงครับซึ่งไอ้ผีตัวแดงเนี่ยมันจะมีโอกาสโผล่มาก็ต่อเมื่อคุณเข้าไปที่ห้อง60เป็นต้นไป A60 เนี่ยจะมาพร้อมกับเสียงที่ค่อนข้างจะดังแล้วความไวนี่ต้องพูดได้เลยว่าไวพอๆกับรัชเลยแหละครับซึ่งไอ้ A60 เนี่ยมันจะถูกเกิดได้ก็ต่อเมื่อห้องที่มีล็อกเกอร์เท่านั้นครับระดับต่อไปครับผม A90 ครับผีตัวขาวครับไอ้ A90 เนี่ยมันจะมีโอกาสโผล่ก็มาต่อเมื่อคุณเข้าห้องมาที่ A90 เป็นต้นไปครับไอ้ A90 เนี่ยมันจะโผล่มาตรงกลางจอเนาะแล้วก็ทำสัญลักษณ์หยุดครับให้คุณนั้นหยุดการกระทำทุกอย่างไม่ว่าจะเดินเข้าตู้หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะถ้าเกิดคุณเผลอทำไปล่ะก็มันจะทำดาเมจของคุณ90กันเลยทีเดียวซึ่งก็คือเรียกง่ายๆว่าถ้าเกิดเลือกคุณเต็มก็คือเกือบตายแหละครับระดับต่อไปก็A120ครับไอ้ A120 เนี่ยมันจะเป็นผีหน้ายิ้มสีขาวเนาะซึ่ง A120 เนี่ยมันจะเป็นเปรียบเสมือนแบบแอมบูชเลยแต่ว่ามันจะมาจากด้านหน้าครับและพร้อมมากับเสียงติดตัวนะที่คุณจะได้ยินแล้วมันก็ออกจากหลอนๆนิดนึงซึ่งมันสามารถวาร์ปไปวาร์ปกลับได้ด้วยนะครับและก็ไอ้ A120 เนี่ยมันจะเกิดได้แค่เฉพาะห้องที่มีล็อกเกอร์เท่านั้นครับกลิชครับผมก็คืออย่างที่บอกไปมันจะพาวาร์ปผู้เล่นที่เหมือนว่าแบบอยู่ไกลจากผู้เล่นข้างหน้าเนาะถ้าเกิดคุณอยู่ไกลกันอ่ะมันก็จะโดนวาร์ปมาแล้วก็โดนทำดาเมจด้วยเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็คีเรสไลท์ครับผมจะเป็นแสงสีเหลืองครับมันจะทำหน้าที่เปรียบเสมือนกับไกดิ้งไลท์เลยไอ้ไกดิ้งไลท์เนี่ยมันก็คือจะเป็นการนำทางเรานั่นเองแต่ว่าไอ้คีเรสไลท์เนี่ยมันจะเป็นแสงสีเหลืองแล้วก็เบากว่าซึ่งหน้าที่คือเหมือนกันเลยไม่มีอะไรก็แค่นำทางเรานั่นเองและเมื่อคุณเล่นทางหน้าของตัวเดอะรูมผ่านนะครับคุณจะได้รับยากระปุกใหญ่เลยมันจะเป็นกระปุกใหญ่ที่ทำให้เรากินได้ถึง4รอบนะครับและเข้าสู่เซสชั่นสุดท้ายครับผมอย่างเซสชั่นของเดอะไมล์นะครับซึ่งไอเดอะไมล์เนี่ยก็พูดเลยว่ามันจะมีผีที่คล้ายๆกับเดอะโฮเทลเนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอสมควรครับแล้วก็มีผีตัวใหม่ๆเข้ามาอีกด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนำและบอกข้อแตกต่างระหว่างผีตัวนั้นที่อยู่ในเดอะไมล์กับอยู่ในเดอะโฮเทลนะครับเริ่มจากรัชกันก่อนเลยรัชเนี่ยก็อย่างที่บอกไปมันเป็นผีตัวกลมสีดำเนาะซึ่งไอผีตัวเนี้ยวิธีการสังเกตเนี่ยก็คือเหมือนกับทางด้านของตัวรัชเดอะโฮเทลเลยก็คือให้สังเกตจากการที่ไฟกระพริบหรือไฟดับหรือถ้าเกิดดูง่ายๆให้ดูจากการที่ว่าถ้าเกิดเราเข้าประตูห้องไหนไปก็แล้วแต่ถ้าเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นนั่นแหละครับอันนั้นจะเป็นการที่รัชนั้นกำลังจะมาครับซึ่งพอหลังจากที่เราเห็นสัญญาณพวกนี้แล้ว
ให้เราฟังเสียงนะครับถ้าเสียงมันมาจนถึงขั้นนี้ก็ให้เราแอบเข้าไปในตู้ครับหรือก็ไม่ก็เข้าไปในหลืบหรือว่าทางที่รัชอาจจะไม่วิ่งผ่านเช่นห้องแยกหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ในของเดอะไมล์นะครับสิ่งที่แตกต่างนั้นก็คือรัชนั้นจะมาได้ทั้งสองฝั่งทั้งข้างหน้าและข้างหลังครับแอมบูชครับผมผีตัวเกี่ยวก็คือคล้ายกับรัชแหละครับวิธีการสังเกตก็คือมีแผ่นดินไหวไฟกระพริบหรือไฟแตกแต่ว่าเสียงเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากรัชครับเราก็รีบเข้าตู้แต่การที่เราจะหลบจากแอมบูชได้เราต้องให้มันไปแล้วก็กลับก่อนจากนั้นเราค่อยออกแล้วเปลี่ยนตู้นะครับย้ำว่าต้องเปลี่ยนตู้เพราะว่าในชั้นของเดอะมายนั้นเราไม่สามารถที่จะย่ำตู้เดิมได้นะครับอันนี้ต้องเป็นข้อควรรู้นะครับว่าตู้เดิมจะไม่สามารถใช้ได้นะครับผมและไอแอมบูชเนี่ยมันก็จะมีการวิ่งไปกลับได้ 2-6 รอบเหมือนกันเหมือนกับของไอเจ้าเดอะโฮเทลเป๊ะเลยครับแล้วก็อย่างที่บอกไปแอมบูชสามารถที่จะมาจากข้างหน้าและข้างหลังได้เหมือนกับรัชเลยนะครับอันดับต่อไปครับผมสคริชครับเจ้าแมงมุมที่จะโผล่มาแห่เราแต่ว่าในเดอะไมล์นั้นสามารถโผล่มาได้ทุกห้องและทุกเวลาครับและมันก็จะมาพร้อมกับเสียงกระซิบของมันซึ่งวิธีการเอาตัวรอดเนี่ยเราก็เพียงแค่ต้องหันหน้าไปหามันให้เจอไม่งั้นเราก็จะเสียเลือดเองครับที่โมดี้เนี่ยมันจะมีโอกาสอยู่ในลิ้นชักที่เราเปิดซึ่งมีโอกาสอยู่ประมาณ1 ใน 200นะครับอันดับต่อไปครับผมดูฟครับไอ้ผีตัวนี้เนี่ยมันจะสร้างประตูหลอกครับซึ่งวิธีการสังเกตเหมือนกับของไอ้เจ้าเดอะโฮเทลเลยก็คือถ้าเกิดเราไปอยู่ใกล้ๆประตูเราจะได้ยินเสียงเหมือนเสียงวิญญาณหลอกหลอนอยู่ในประตูอะไรประมาณนั้นซึ่งอันนั้นก็จะเป็นสัญญาณของประตูหลอกนั่นเองนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปครับผมซีกครับผีตัวดำตาเดียวที่มันจะวิ่งไล่เราโดยซีกในเดอะไมล์เนี่ยเราจำเป็นจะต้องวิ่งหนีหลบสิ่งกีดขวางต่างๆในเฟสแรกนะโดยจะมีไกด์ดิ้งไลน์เนี่ยแนะนำทางอยู่พอหลังจากที่เราไปถึงประมาณห้อง145ครับเราจะทำการตกลงไปแล้วไปขึ้นไปนั่งรถไฟต่อเราก็ต้องนั่งรถไฟไปต่อจนถึงห้องที่150นั่นเองครับโดยมีไกด์ดิ้งไลท์แนะนำทางอยู่แต่ว่าแนะนำว่าให้ดูทางดีๆนะเพราะว่าห้อง146จนถึง149เนี่ยผมว่าก็ถ้าเกิดไม่เคยเล่นก็แอบยากนิดนึงนะครับผมแล้วก็เฟสที่2นะครับจะมาตอนประมาณห้อง195นะครับซึ่งไอ้เฟสที่2เนี่ยเราจำเป็นจะต้องวิ่งออกและวิ่งหนีตามท่อระบายน้ำนั่นเองซึ่งแสงตรงเนี้ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะดูยากเลยครับถ้าผมแนะนำนะผมจะแนะนำว่าให้คนดูปรับกราฟิกหรือสักประมาณขีดเดียวพอมันจะค่อนข้างดูง่ายเลยลำดับต่อไปครับแจ็คไอ้ผีตัวนี้เนี่ยมันก็อย่างที่บอกไปครับถ้าเกิดคุณเปิดประตูเนี่ยคุณจะเจอมีโอกาสเจอมัน1 ใน 2,000หรือถ้าเกิดคุณเปิดตู้คุณอาจจะเจอมันโอกาส1 ใน 200แต่เอาจริงๆไหมเอาตามสาระเลยนะตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยผมเล่นมาเยอะมากผมยังไม่เคยเจอแจ็คเลยนะตั้งแต่อัปเดตใหม่ถ้าเกิดใครเคยเจอหรืออะไรฝากคอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับระดับต่อไปก็ของกลิชครับจะโผล่มาตอนที่ห้องต่อไปนั้นหล่นไม่ทันนั่นเองโดยตัวเนี้ยมันจะทำการวาร์ปเราเข้าไปที่ห้องต่อไปให้โดยอัตโนมัติแต่ว่ามันจะสุ่มทำดาเมจแล้วนะครับฟิกเกอร์ครับผมผีตาบอดตัวสูงที่การที่หูฟังหูของมันเนี่ยมันค่อนข้างจะดีมากซึ่งไอ้ฟิกเกอร์เนี่ยมันจะเป็นบอสอยู่ประมาณห้อง120 130หรือ170อะไรประมาณเนี้ยมันจะมีอยู่ประมาณ 2-3 ห้องที่มันจะโผล่มาเนาะซึ่งวิธีการเอาตัวรอดก็เพียงแค่อยู่ห่างมันแล้วก็ทำเสียงให้น้อยที่สุดวิธีการเอาตัวรอดคือเหมือนกันเป๊ะๆ เลยครับฮอลผีตัวสีฟ้าครับวิธีการสังเกตง่ายๆก็คือไฟกระพริบทีนานผิดปกติแล้วห้องเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าไปเลยเพราะว่าผีเนี่ยมันจะทำการวาร์ปเราเข้าไปอีกมิตินั่นเองโดยไอ้ฮอลเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมาได้จากทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเนาะวิธีการเอาตัวรอดเนี่ยเพียงแค่เราเดินเข้าไปข้างหน้าเดินไปให้สุดทางครับโดยสังเกตจากหน้าจอถ้ามีสัญลักษณ์ลูกศรกลับก็เดินถอยหลังออกมาแล้วถ้าเกิดโผล่มาอีกรอบก็เดินไปข้างหน้าแต่ว่าการที่เราเจอฮอลในเดอะไมล์เนี่ยเราจะเป็นต้องผักรถไฟด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดคุณไม่ผักรถไฟแล้วก็คุณก็มีโอกาสที่จะขิดได้นะครับผมและลำดับต่อไปครับไอซ์ครับผีลูกตาซึ่งไอผีตัวนี้มีโอกาสสุ่มเกิดตามห้องต่างๆง่ายๆวิธีการเอาตัวรอดจากมันก็แค่ห้ามมองมันแต่ว่าในเดอะไมล์เนี่ยมันสามารถที่จะวาร์ปเปลี่ยนที่ได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะหลบไอซ์นั้นคุณต้องหลบดีๆหน่อยละกันนะครับเดอะวอยด์ครับผมจะเป็นผีที่คอยดึงคุณนั้นกลับไปหาผู้เล่นเพื่อนๆที่นำหน้าเราไปแล้วนั่นเองถ้าเกิดคุณอยู่ห่างไกลเพื่อนมากเกินไปคุณก็จะโดนเดอะวอยด์นั้นดึงนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของ
มอนใหม่แล้วในมอนใหม่ของเดอะมายนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับผมจะเริ่มจากกิ๊กเกิลครับแมงมุมขาวตัวเล็กๆที่มันจะเกาะอยู่ตามเพดานนะครับวิธีการเอาตัวรอดจากมันก็เพียงแค่เอาไฟฉายไปส่องมันหรือไม่ก็ปาโกสติ๊กใส่มันได้แอคชิเมนต์ด้วยเพื่อเป็นการสตันนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเพื่อนของคุณหรือถ้าเกิดคุณโดนโจมตีคุณก็สามารถให้คนอื่นน่ะเป็นคนดึงออกให้เราได้ด้วยนะครับผมระดับต่อไปนะครับกลุ่มแบทแมงเม่าก็คือเอาง่ายๆคือมันจะเป็นมอนที่ทำลายจุดกำเนิดแสงต่างๆนะครับถ้าเกิดคุณเปิดไฟถ้าเกิดคุณใช้ไฟมันก็จะมาตอดคุณวิธีการเอาตัวรอดนะครับถ้าเกิดคุณต้องการแสงสว่างเนาะคุณก็โยนโกลสติ๊กไปแต่ว่าไอ้โกลสติ๊กเนี่ยไอ้พวกกลุ่มแบทเนี่ยมันจะไปตอมจนโกลสติ๊กเราไฟดับนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเวลาคุณไปเจอห้องที่มีกลุ่มแบทอย่าเผลอไปเหยียบไข่มันนะครับเพราะไม่นั้นผมบอกได้เลยว่าคุณก็จะโดนเลือดคุณก็จะโดนตอดเลือดไปด้วยนะครับผมระดับต่อไปครับในห้อง150เนี่ยผมจะอธิบายการเล่นก่อนมันจะมีให้เรากดตู้เพื่อเอารหัสนะครับเวลาเรากดเอารหัสใช่ไหมมันจะมีตู้ถ้าเกิดคุณเล่นคนเดียวมันก็จะมี4ตู้คุณกดรหัสคุณก็จะได้รหัสมาตรงซ้ายล่างจอเนาะเราก็ไปกดที่ตู้ไอ้ตู้แรกอ่ะไม่มีปัญหาแต่ไอ้ตู้2 3 4เนี่ยจะมีปัญหาครับเพราะว่าตู้2 3 4เนี่ยมันจะมีกระดาษแปะอยู่บนตู้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขบวกหรือเลขลบก็แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไอ้เลขตรงนั้นน่ะมันดันเป็นเลขบวกสมมติรหัสของคุณคือ1 2 3กระดาษเขียนบวก2ให้คุณเอาบวก2เข้าไปบวกทุกเลขครับ1ก็จะกลายเป็น3 2ก็จะกลายเป็น4และ3ก็จะกลายเป็น5แล้วถ้าเกิดสมมติว่า1 2 3แต่ถ้ามันเป็นเขียนลบ4จะทำยังไงเดี๋ยวเผื่อใครงงใครไม่เข้าใจถ้าเกิดสมมติว่าผลลัพธ์ของคุณน่ะมันเกินเลขหรือว่าเลขมันขาดบางทีมันเพราะว่าเลขมันมีแค่9เลขเนาะ0 1 9แล้วถ้าเกิดสมมติว่าผลลัพธ์เราไม่เป็น12เงี้ยก็แค่เอาตัวท้ายของมันมาเอาแค่เลข2ของมันมาจบครับนั่นคือวิธีการไขรหัสตู้แล้วถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าตู้แต่ละตู้นั้นอยู่ตรงไหนวิธีการที่เราจะรู้ได้ก็คือหลังจากที่เรากดรหัสนะครับมันจะมีรหัสบอกซ้ายล่างจอเนาะทีเนี้ยมันจะมี2ตู้ที่มันจะมีเสียงนะครับให้คุณฟังแต่เสียงติ้งที่มันดังมันจะมีสัญญาณ2สัญญาณครับมันจะมีติ้งแรกติ้งแรกอาจจะเป็นติ้งของเครื่องที่เรากดกับอีกติ้งนึงที่มันจะเป็นติ้งของเครื่องที่เราต้องไปแก้รหัสครับก็ให้เราฟังเสียงติ้งที่2แล้วต้องฟังเสียงเอาว่ามันจะอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างหรืออยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ไม่ทราบเพราะมันถูกสุ่มตลอดแต่ว่าโอเคถ้าเกิดใครที่ค่อนข้างจะงงหรืออะไรผมแนะนำลองไปดูแมปอันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้หรือถ้าเกิดใครไม่นี่เดี๋ยวผมเอาแมปมาแปะเอาไว้ให้ละกันให้เครดิตด้วยเป็นของรุ่นน้องนะ Channel Namise ก็สามารถไปติดตามกันได้ Rumble เนี่ยมันจะเป็นผีล่างโตของไอ้ Giggle นะครับซึ่งไอ้ Gumble เนี่ยวิธีการเอาตัวรอดนะครับคือเรานั้นจำเป็นจะต้องหลบหนีจากการไล่ตามของไอ้ Gumble มันเองเนี่ยซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ย Gumble มันจะวิ่งมาทางไหนต้องฟังจากเสียงครับว่า Gumble มันจะวิ่งมาทางไหนอย่างไร Gumble ตอนนี้อยู่ฝั่งซ้าย Gumble ตอนนี้อยู่ฝั่งขวาหรืออยู่ตรงไหนไม่รู้ครับเพราะว่า Gumble เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเดินค่อนข้างจะแรนดอมเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องลองดูรูททางของมันดีๆและ Gumble เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ Gumble ธรรมดานะครับมันมี Queen Gumble นะครับไอ้ Queen Gumble เนี่ยมันจะเป็น Gumble ร่างราชินีวิธีการเอาตัวรอดนะครับผมก็คือทำการหลบหนีจากการไล่ตามของไอ้ Gumble หรือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอยู่ในทางที่แบบคิดว่ามันน่าจะวิ่งมาเร็วกว่าคุณสามารถเอาไฟฉายไปฉายหน้ากัมโบ้ได้ครับและกัมโบ้มันจะเดินช้าลงครับผมแล้วก็ควีนกัมโบ้ครับไอ้กัมโบ้ราชินีเนี่ยมันจะโผล่มาก็ต่อเมื่อเรานั้นตู้แก้4เสร็จเป็นต้นไปครับถ้าเกิดคุณเล่นคนเดียวมันจะมี4ตู้ A B C D ถ้าเกิดคุณแก้ตู้ C เสร็จปุ๊บตู้ D จะโผล่ตู้ D เนี่ยไอ้ควีนกัมโบ้เนี่ยจะโผล่มาทันทีครับซึ่งไอ้ควีนกัมโบ้เนี่ยวิธีการเอาตัวรอดก็คือเหมือนกัมโบ้เลยแต่ที่มันแตกต่างกันก็คือควีนกัมโบ้เนี่ยค่อนข้างจะวิ่งไวมากครับไวแบบไวมากแต่ในขณะเดียวกันเราสามารถเอาไฟฉายอันใหญ่เนี่ยส่องใส่หน้ามันเพื่อทำการเหมือนทำให้มันตาบอดหรือว่าบังทัศนวิสัยมันได้พักหนึ่งเลยแหละครับแล้วก็อย่างที่บอกไปมันจะมีผีตัวสุดท้ายที่มันจะไม่เกิดถ้าเราไม่ไปเกิดมันมานั่นก็คือเรดนั่นเองครับซึ่งเรดเนี่ยวิธีการเกิดของในฟลอร์2เนาะก็เพียงแค่รอประมาณ10นาทีในห้องต่อไปนะคือถ้าเกิดยืนในห้องแรกมันจะไม่มาเราต้องเปิดไปห้อง101ก่อนแล้วก็ยืนรอสักประมาณ10นาทีแล้วเดี๋ยวมันก็โผล่มาวิธีการเอาตัวรอดก็เหมือนเดิมครับเปิดประตูเข้าห้องต่อไปหรือใช้แม่กางเขนใส่มันจบครับและนี่ก็เป็นวิธีการรับมือผีทั้งหมดในแมปดอทุกฟลอร์ทุกชาปเตอร์เลยครับตั้งแต่เดอะโฮเทลแบ็กดอร์เดอะรูมรวมไปจนถึงเดอะไมล์กันด้วยนะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่สามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามมาข้างล่างได้เลยนะครับฝากกดไลค์กับคลิปวิดีโอนี้ถ้าอยากสนับสนุนกันสามารถโดเนทได้ลิงก์ใต้ description หรือทำการสมัครสมาชิกหรือกดซุปเปอร์แทงให้กันได้นะครับขอบคุณมากจริงๆครับผม